เรามีเวลาอยู่บนโลกเฉลี่ย27,350วันหมดไปกับการทำงานเฉลี่ยประมาณ1575วันบวกลบแล้วก็เหลืออยู่ประมาณ1 6 7 7 5วันอันนี้ยังไม่นับที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้พื้นฐานชีวิตนะคะจากเด็กน้อยเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่และช่วงปลายทางที่เราจะเฝ้ามองชีวิตตลอดที่ผ่านมาก็กลายเป็นว่าช่วงเวลาสำคัญในชีวิตหมดไปกับการทำงานเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วนะคะเราลองมองย้อนกลับไปดูกันหน่อยว่า ที่ผ่านมาเวลาเราหมดไปกับการทำอะไรบ้างเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปเนี่ยมันหมดมันหมดไปแล้วมันไม่สามารถเอากลับคืนมาได้แล้วราคาที่จ่ายไปมันคุ้มค่าหรือไม่ลองมาคิดกันใหม่ดูนะคะหากในทุกๆวันเรากำลังทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้บางอย่าง เรียกว่าทำอย่างมีเป้าหมายอย่างเช่นในการทำงานก็ได้ฝึกฝนทักษะที่สนใจในทุกวันแม้จะเหนื่อยสุดๆจากการทำงานนอกจากจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ายังได้เรียนวิชาใหม่ๆเพื่อเอาความรู้ไปใช้ต่อเพื่อที่จะออกไปเที่ยวเพื่อค้นพบตัวเราเองเข้าสู่สายงานที่สนใจในแบบของตัวเราเองหรืออาจจะเป็นการทำธุรกิจที่ฝ่ฝันก็ได้ทั้งหมดนี้นะคะเราทำไปเพื่อตามหาสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเอง บนหนทางชีวิตที่มีต่อไปลองวางแผนให้มากขึ้นใช้เวลาให้คุ้มค่ามากขึ้นระลึกเอาไว้เสมอว่าวันเวลามันค่อยๆหมดไปและเราก็ไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้รีบตามหาสิ่งที่ใช่อยู่กับมันด้วยเวลาที่เหลือไม่มีเราค่ะคำว่าเสียเวลาสําหรับการตามหาตัวเองและเมื่อเจอมันมันคือมันคือความสุขที่คุ้มมากๆกับเวลาที่เหลืออยู่อีกต่อไปทีนี้มาดูกันว่าเราจะหาแพชชั่นให้เจอได้ไง แต่ก่อนที่จะไปหาให้เจอเนี่ยเดี๋ยวต้องมารู้ก่อนว่าแพชชั่นคืออะไรแพชชั่นความหมายของมันก็คือความปรารถนาอย่างแรงกล้าเพื่อต้องการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เราตื่นเช้าขึ้นมาอย่างมีพลังและก็มีหัวใจที่จะทําสิ่งนั้นเพราะว่าเรารักที่จะทํามันและก็ทําต่อไปอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยจนกว่าความฝันของเราจะเป็นจริงแพชชั่นมันเป็นสิ่งที่ฉุดเราขึ้นทุกครั้งที่เราล้มเพราะมันเป็นสิ่งที่เรานั้นหลงไหลและหัวใจเราต้องการที่จะทำมัน แล้วแพชชั่นจะช่วยเราประสบความสําเร็จในชีวิตได้ยังไงแน่นอนนะว่าการได้ทําสิ่งที่เราหลงไหลเป็นแพชชั่นของเรามันจะทําให้เราเก้าวไปข้างหน้าได้เราสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาได้อย่างไม่ยอมแพ้ลองคิดดูนะเวลาที่คุณทําสิ่งที่คุณไม่ได้รักไม่ได้หลงไหลเลยเวลาที่เกิดปัญหาคุณก็จะยอมแพ้ แต่ถ้าเกิดว่าเราทำในสิ่งที่เรารักและหลงไหลไม่ว่าจะมีปัญหาหรือเจออุปสรรคอะไรสุดท้ายคุณจะกัดฟันฝ่าฟันมันไปได้นี่แหละค่ะคือพลังของแพชชั่นซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนเคยผ่านมาหรือบางคนอาจจะไม่เคยเจอเลยแพชชั่นฉันชอบอะไรแต่บางคนก็ยังตามหามันไม่เจอซึ่งถ้าเราตั้งเป้าไว้ที่จำนวนเงินนะคะคุณอาจจะท้อแล้ก็ล้มเลิกได้ง่ายเพราะคุณไม่ได้ทาในสิ่งที่คุณรัก คุณตั้งเป้าว่าจะทําอะไรก็ตามเพื่อเงินถ้าคุณเจอกับปัญหาที่ค่อนข้างจะหนักเอามากๆคุณก็จะผ่านมันไปไม่ได้เลยก็ได้เพราะว่าสิ่งสาคัญที่สุดมันคือหัวใจค่ะถ้าเป็นสิ่งที่เรารักแล้วนะคะแน่นอนว่าไม่ว่าจะเจอกับอะไรคุณก็จะสามารถผ่านไปได้เพราะหัวใจที่รักและหลงไหลในสิ่งที่คุณทำทีนี้มาดูการตามหาแพชชั่นบ้างการใช้ชีวิตตามแพชชั่นของเรามันเป็นสิ่งที่ยากนะคะแต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือว่า การค้นหาแพชั่นของตัวเราเองให้เจอวิธีต่อไปนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของหลายต่อหลายวิธีในการช่วยคุณค้นหาแพชั่นในตัวเองให้เจอมาดูที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะข้อที่1ค้นหาว่าอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นค้นหาให้เจอนะคะว่าอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและคุณก็อยากที่จะทํามันครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ว่าสิ่งที่คุณทํา คนอื่นจะสนใจหรือไม่สนใจก็ตามแต่คุณก็ยังตื่นเต้นแล้วก็มีใจที่อยากจะทําสิ่งนั้นก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นแพชชั่นของคุณก็ได้นะคะข้อที่2ค่ะสิ่งที่คุณชอบอ่านค่ะลองสังเกตดูนะว่าคุณชอบอ่านอะไรหนังสือแบบไหนที่คุณชอบอ่านเว็บไซต์ไหนที่คุณเข้าไปอยู่บ่อยๆนั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกบอกตัวตนของคุณได้ดีเลยข้อที่ 3. ความฝันของคุณบางทีเนี่ย คุณอาจจะมีความฝันหลายอย่างก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นเป็นหมอดีไซเนอร์วิศวกรโปรแกรมเมอร์ศิลปินหรืออะไรก็ตามแต่แต่ความกลัวและความสงสัยในตัวเองมันทําให้คุณไม่กล้าที่จะเริ่มทําสิ่งนั้นลองคิดถึงความฝันของคุณจริงๆดูนะคะมันอาจจะมีหลายอย่างก็ได้ก็ลองเขียนมันออกมาเราจะได้เห็นภาพใหญ่ว่าเราอยากมีอยากเป็นอยากได้อะไรบ้างความฝันของคุณเขียนมันออกมาให้หมดข้อที่4ค่ะข้อที่4เรียนรู้ถาม และก็จดจำเอาละค่ะหลังจากที่คุณรู้แล้วว่าความฝันของคุณคืออะไรใช่ไหมสิ่งที่ต้องทําต่อไปเลยก็คือให้คุณลองไปพูดกับคนที่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณอยากเป็นดูนะว่าการที่จะทําความฝันให้เป็นจริงได้นั้นคุณต้องเรียนรู้อะไรบ้างทักษะอะไรที่คุณต้องมีคุณต้องพัฒนาตัวเองยังไงบ้างแล้วก็ศึกษาสิ่งเหล่านั้นศึกษามันให้ละเอียดมากๆเลยนะคะข้อที่ห้า ต่อมาก็คือการทดลองและพยายามให้ลองทําตามความฝันที่คุณเลือกในช่วงแรกเนี่ยคุณอาจจะลองทําโดยไม่ได้เผยแพร่ให้ใครรู้ก็ได้นะไม่บอกใครก็ได้แต่จงพยายามเผยแพร่ให้เร็วที่สุดบอกคนอื่นให้เร็วที่สุดว่าคุณทําได้และเพื่อพิสูจน์ว่าความฝันของคุณจะเป็นจริงได้หรือไม่การได้รับการตอบรับจากผู้คนมันจะช่วยผลักดันให้คุณมีกาลังใจมากยิ่งขึ้นลองคิดดูนะ,ะว่าคุณรู้สึกดีไหมกับสิ่งที่คุณทําเป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ก็เปล andal, ี่ยนจนกว่าสิ่งที่คุณทํามันจะทําให้คุณรู้สึกมีคุณค่าและคุณก็ต้องการที่จะทํามันจริงๆข้อที่6นะคะเลือกความฝันที่ใช่หลังจากที่ได้ลองทําสิ่งที่อยากทําแล้วก็ลองถามตัวเองดูว่าอะไรที่ทําให้คุณตื่นเต้นที่สุดสิ่งที่คุณทํามีคนชื่นชอบมีคนตื่นเต้นและก็เต็มใจที่จะจ่ายเงินให้กับสิ่งที่คุณทํานั้นคืออะไรสิ่งที่คุณทําแล้วรู้สึกมีคุณค่าที่สุดคืออะไรจงเลือกสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเพียงอย่างเดียวหรือว่าอย่่าางมกทีสุด ข้อ7นะคะกำจัดความกลัวที่จะทําตามความฝันทิ้งไปอุปสรรคที่น่ากลัวที่สุดก็คือความกลัวที่จะล้มเหลวแล้วก็ความสงสัยในความสามารถของตัวเองคุณจะต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันแล้วก็กําจัดมันซะถ้าคุณไม่รู้วิธีก็ลองอ่านหรือว่าลองหาบทความที่เกี่ยวกับวิธีการก้าวข้ามความกลัวดูก็ได้ข้อที่8นะคะจงให้เวลากับความฝันและก็แพชชั่นของคุณเองให้มากที่สุดไม่มีเวลาหรอกคะ่ะไม่มีเวลามากพอ คุณจะต้องหามันให้ได้ยังไงก็หาเจอแน่นอนถ้านี่มันเป็นสิ่งที่คุณรักและลงไหลที่จะทําจริงๆคุณจะต้องหาเวลาให้กับมันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการตื่นเช้าขึ้นหรืออาจจะเป็นเวลาหลังเลิกงานก็ได้เวลาพักกลางวันเวลาตอนหยุดงานอะไรเงี้ยลดเวลาที่ใช้กับสิ่งที่ไร้สาระลงหรืออะไรก็ตามนะที่มันไม่ได้เข้าท่ามันไม่ได้เรื่องก็ลดลงบ้างเอาเวลาตรงนั้นมาทําในสิ่งที่คุณรักที่จะทําจริงๆคุณจะต้องมีเวลากับสิ่งนั้นค่ะข้อที่9 การใช้ชีวิตด้วยการทำสิ่งที่หลงไหลแน่นอนนะคะว่าความสำเร็จจากการทำตามความฝันและสิ่งที่คุณหลงไหลมันไม่ได้มาเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นคุณจะต้องอดทนคุณจะต้องฝึกฝนและก็รักในสิ่งที่คุณทำมันอาจจะใช้เวลานาน,านเป็นปีก็ได้แต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องสนุกแล้ก็หลงไหลไปกับสิ่งที่คุณทำแล้วสัก,กวันนะคะจะถึงวันที่มีคนยอมใจให้กับสิ่งที่คุณรักที่จะทำ ถึงตอนนั้นแล้วคุณจะรู้ถึงคุณค่าของการได้ทำตามสิ่งที่รักและคุณจะยังได้ใช้ชีวิตได้ด้วยการทำสิ่งที่รักอีกด้วยแต่ก็บอกไว้เลยนะคะว่ามันไม่ได้ง่ายแน่นอนในการที่คุณจะค้นหาแพชชั่นให้เจอคุณต้องล้มเหลวในบางอย่างที่คุณทำบ้างเพื่อที่จะค้นพบว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณรักและนั่นมันทำให้เราต้องลองสิ่งใหม่ๆจนกว่าจะพบว่าความฝันใดของคุณจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแพชชั่นของคุณแต่เมื่อคุณเจอแล้วแพชชั่นของคุณนะ มันจะทําให้ชีวิตของคุณมีค่าที่คุณได้ทําตามฝานันมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณอยากจะตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าเพื่อทํามันมันจะเป็นสิ่งที่พาคุณก้าวข้ามอุปสรรคและก็ปัญหาต่างๆไปได้และนั่นจะทําให้คุณประสบความสําเร็จอย่างที่คุณฝันไว้แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนค้นหาแพชชั่นของตัวเองให้เจอเร็วๆนะคะ